สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีนะคะจะมาทำคลิปงานเงินความรักดวงทั่วไปให้กับชาววันจันทร์นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันก่อนนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้พลังงานของชาววันจันทร์คืออะไร7ไม้เท้าโอ้โหยังเหนื่อยยังหนักกับการสู้งานหนักนะคะ7ไม้เท้าตรงนี้นะคะแต่ว่าคุณสู้คุณฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้คุณพยายามค่อนข้างมากนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะเพราะนั้นเดือนกุมภาพันธ์ของชาววันจันทร์จะเป็นเดือนที่เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือการเรียนก็ตามแต่ว่าสู้แล้วสำเร็จนะคะสู้แล้วมันมีความมั่นคงนะคะในสิ่งที่คุณกำลังจะทำมันมีความเขาเรียกว่าความก้าวหน้านะคะในสิ่งที่คุณกำลังจะทำมากยิ่งขึ้นนะอาจจะเป็นลักษณะของการพยายามที่จะก่อร่างสร้างตัวอะไรบางอย่างที่มันได้เริ่มดำเนินการมาแล้วนะแต่ว่ากำลังรอที่จะต่อยอดนะคะให้มันประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ก็ได้นะคะช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เหนื่อยอาจจะต้องแบบทำงานคนเดียวเหนื่อยคนเดียวค่อนข้างเยอะต้องลุยงานเองถึงแม้ว่าคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรแต่ว่าเหมือนกับทำเองแล้วมันดีกว่าให้ลูกน้องทำหรือคนอื่นทำอะไรแบบนี้นะคะก็เลยต้องลุยเองซะเป็นส่วนใหญ่นะเหนื่อยหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโอ้โหในเดือนแห่งความรักนะคะเป็นอย่างไรนะคะขึ้นมาเป็น10ดาบเลยค่ะเดือนแห่งความรักนะคะชาววันจันทร์บางคนเพิ่งจบกับความรักเก่าความรักเดิมมาหรือเปล่านะขึ้นมาเป็น10ดาบหรือว่าเพิ่งจบกับงานในที่เก่าแล้วมาเริ่มทำงานในที่ใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะมี7ถ้วยเข้ามาด้วย8ดาบนะคะมี10ดาบ7ถ้วยแล้วก็8ดาบนะคะมีเดอะฟูลค่ะมีความรู้สึกเป็นอิสระอะไรบางอย่างมี4ถ้วยเข้ามาด้วยนะคะเก้าถ้วยค่ะราชินีดาบเด็กถือถ้วยได้เสร็จไม้เท้าอีกแล้วอ่ะขอหนึ่งใบนะคะ justice นะคะขอบทสรุปอีกสักหนึ่งใบนะคะเป็นอัศวินดาบนะคะช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ชาววันจันทร์เนี่ยอาจจะต้องเป็นถึงเวลาที่คุณจะต้องสะสางปัญหาอะไรบางอย่างนะคะให้มันจบให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยืดเยื้อต่อกันอีกไม่ทำร้ายกันไม่ต้องมาคลาคาซังอีกนะคะคุณตัดสินใจที่จะจบนะคะเพราะว่าอยู่ต่อไปมันไม่เห็นทางออกมันไม่เห็นความเจริญก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะหรือเรื่องความรักของคุณนะตรงเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะลาออกจากงานนะคะแล้วก็มาเริ่มทำงานที่ใหม่นะคะการทำงานที่ใหม่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณฝันนะคะในการที่คุณได้มาทำงานเป็นธุรกิจของตัวคุณเองหรือเป็นงานประจำในที่อื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นงานที่คุณฝันอยากที่จะได้ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะคุณกำลังตามหาความฝันของคุณนะคะเดอะฟูลขึ้นมานะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นช่วงชีวิตที่มันต้องจบกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆแล้วก็มาตามหาสิ่งใหม่ๆความฝันที่คุณแบบไม่เคยได้ลงมือทำอ่ะนะคะคุณอยากจะทำมานานแล้วแต่คุณยังไม่มีโอกาสนะคะแล้วณเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับมันมีโอกาสอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพื่อที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำคุณได้ทำในสิ่งที่คุณฝันถึงแม้ว่าโอกาสที่เข้ามาตรงนี้นะคะอาจจะมีบางอย่างที่มันรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ค่อยพึงพอใจเช่นค่าตอบแทนอาจจะยังไม่ดีนักนะคะสวัสดิการอาจจะยังไม่ดีนักหรือในเรื่องของการแบ่งในกรณีที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะยังได้ไม่คือยังไงอ่ะไม่สมกับที่คุณต้องลงทุนลงแรงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเหมือนคุณจำเป็นที่จะต้องคว้าโอกาสตรงนี้ไว้ก่อน
นะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราไม่คว้าเอาไว้เราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสทำตรงนี้ได้อีกเมื่อไหร่ยังไงนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่คุณก็เลยจำเป็นต้องยอมแลกกับมันนะต้องยอมเหนื่อยกับมันนะคะเพราะว่าขึ้นมาเป็นเจ็ดไม้เท้านะแล้วในกองก็ได้เจ็ดไม้เท้าอีกนะคะคือคุณต้องยอมแลกคุณต้องยอมเหนื่อยกับมันคุณต้องยอมฝ่าฟันที่จะทำอะไรในสิ่งใหม่ๆให้มันประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรืออะไรตรงนี้ก็ตามนะคะคุณได้ทำในสิ่งใหม่ๆแล้วก็คุณต้องอาศัยความมุ่งมั่นนะการกล้าตัดสินใจการกล้าเปลี่ยนแปลงการกล้าตัดจบกับปัญหาตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งปล่อยให้ยืดเยื้อยาวนานคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นคุณก็เสียเวลากับมันโดยเปล่าประโยชน์นะคะนะปีเดือนกุมภาพันธ์กับกลายเป็นช่วงที่ชาววันจันทร์เนี่ยที่ปกติแสนจะอ่อนโยนใจอ่อนกลับมีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจกล้าเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ไหวจะทนแล้วนะคะไม่มีอารมณ์แบบสีทนได้แล้วนะคะวันจันทร์ขอลาอะไรแบบนี้นะคะขอลาไปลุยไปแบบอารมณ์แบบไปตายเอาดับหน้าก็ได้นะสำหรับบางคนนะที่แบบสถานการณ์ตอนนี้มันแย่ๆเป็น10ดาบอะฉันขอไปตายเอาดับหน้าดีกว่านะจบด้วยอัศวินดาบตรงนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณเนี่ยได้พยายามลงมือนะคะลงมือสร้างลงมือทุ่มเททำอะไรสักอย่างนึงนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรเนี่ยมันก็จะกลับมาให้ความยุติธรรมนะมีไพ่ของ justice เกิดขึ้นนะเหมือนกับในที่สุดท้องฟ้าไม่ใช่ท้องฟ้าฟากฟ้านะคะจักรวาลตรงนี้ก็เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของคุณนะคะก็เลยให้โอกาสคุณนะคะได้กลับมามีโอกาสได้รับความยุติธรรมในเรื่องส่วนแบ่งในเรื่องการให้เครดิตนะคะในเรื่องของการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเข้ามานะคะคุณในท้ายที่สุดก็จะเหมือนเจรจาแล้วก็ได้รับความยุติธรรมตรงนี้นะคะความเสมอภาคการแบ่งสรรปันส่วนนะคะที่มันดีมากยิ่งขึ้นหลังจากที่คุณทำแล้วกับหุ้นส่วนหรือใครที่สนับสนุนคุณตรงนี้เขาเริ่มเห็นแววของคุณเริ่มเห็นว่าสำคัญนะถ้าไม่มีคุณเนี่ยไม่สำเร็จแน่ๆถ้าคุณไปอยู่กับบริษัทอื่นหรือไปอยู่ที่อื่นถูกซื้อตัวไปนี่บริษัทเขาแย่แน่อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยต้องแบบว่าเพิ่มความยุติธรรมให้คุณนะคะตรงนี้นะวันนั้นก็เป็นผลมาจากความสามารถศักยภาพของคุณล้วนๆเลยนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีรวมถึงการกล้าตัดสินใจกล้าทำในสิ่งใหม่ๆของชาววันจันทร์ด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เหมือนกับว่ามันน่าจะไปได้ดีในอนาคตนะคะตรงนี้นะเรื่องการเงินเป็นอย่างไรนะคะเรื่องการเงินตรงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาไม่ชัดเจนแต่ว่าไพ่ได้7ไม้เท้าไพ่ได้ justice นะคะเพราะนั้นผลตอบแทนอาจารย์รู้สึกว่าในท้ายที่สุดคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมนะคะก็ค่อนข้างคุ้มกับค่าเหนื่อยที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปนะคะช่วงนี้การเรียนนะคะน้องๆก็ต้องเรียนหนักนะต้องทำโปรเจกต์อะไรด่วนๆทำในหัวข้อที่แบบว่าคุณอาจจะแบบเหมือนต้องมีการปรับเปลี่ยนคุณอาจจะไม่ค่อยพอใจแต่ว่าพอคุณทำไปแล้วมันโอเคนะมันสำเร็จนะคะตรงนี้นะเพราะว่าจำเป็นต้องทำเพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าไม่อยากคือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรตรงนี้นะคะแต่พอทำไปแล้วมันก็ดีกับคุณนะคะตรงนี้ขอให้ทำต่อไปนะถึงแม้ว่าอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ณปัจจุบันแต่ขอให้อดทนไปก่อนแล้วตอนท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อคุณทำสำเร็จแล้วมันจะดียิ่งขึ้นนะคะใจเย็นๆกันนิดนึงนะช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องสุขภาพนะสุขภาพต้องระวังมากๆเลยนะคะชาววันจันทร์เพราะว่าเจอทั้ง10ดาบเจอทั้ง8ดาบนะคะระวังปัญหาสายตานะคะปัญหาโรคภูมิแพ้ติดเชื้อในทางอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดเป็นโรคหวัดเป็นโรคอะไรต่างๆตรงนี้หรือว่าเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับอวัยวะภายในนะคะตรงนี้ต้องระวังส่วนความรักคนโสดนะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าสถานะไหนนะที่เพิ่งจบกับความสัมพันธ์มานะเจอ10ดาวเข้าไปแล้วเป็นเดอะฟูลนะคะคนมีคู่หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวขอดูความรักให้ก่อนนะคะความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนแห่งความรักความรักคนโสดได้เป็นไพ่ของ Emperor นะคะไพ่ของจักรพรรดิเอ๊ะคนโสดยังไงเอ่ยคนโสดมีคุณพ่อมาคุมหรือเปล่าหรือคนโสดพบกับคนที่อายุมากกว่าเข้ามาให้ความสนใจเป็นเจ้านายหรือเปล่านะคะอ่ะขอดูนิดนึง Temperance
คนโสดมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตขอดูก่อนนะคะว่า temperance ตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับอะไร clarify ก่อนนะคะ temperance เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะมีความสำเร็จเหมือนคนโสดอาจจะเป็นสถานะที่ได้ย้ายไปทำงานในที่ใหม่นะคะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือออกจากงานเก่าไปทำงานใหม่หรือทำธุรกิจส่วนตัวแล้วมันมีความสำเร็จเข้ามาหรือคนที่จะเข้ามาช่วยคุณเนี่ยเขามีความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จเรื่องอะไรมาหมาดๆเลยแล้วก็เข้ามาให้ความสนใจคุณก็ได้นะคะคนโสดอ่ะขอดูต่อนะคะมีเรื่องราวอย่างไรบ้างความรักคนโสด judgmentราชาดาบและก้าวไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าโชคชะตากำลังพาใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้าของคุณหรือเปล่านะคะเป็นราชาดาบเข้ามานะคะคุณรู้สึกเกรงๆกลัวๆเขาโอ้คุณอาจจะได้เจอใครที่อายุมากกว่าคุณนะช่วงนี้มาทั้งเอ็มเพอเรอร์มาทั้งราชาดาบเป็นคนที่แบบมี power นะมีอำนาจมีความเป็นผู้นำในตัวของเขาอะนะคะแล้วคุณก็รู้สึกแบบเกรงๆนะคะหรือเขาจะชวนไปเดทชวนไปอะไรคุณก็ไปแบบเกรงๆอะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะมีคนมีอายุเข้ามาชอบจริงๆด้วยอะคุณนอกจากเกรงๆแล้วคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาคะมี judgment พามาด้วยเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วนะคุณจะรู้สึกยังไงอุ้ยคุณรักเขาด้วยอ่ะหลังจากที่กิ่งเกรงอยู่นานนะคะชาววันจันทร์คุณชอบคนอายุมากกว่าใช่ไหมเนี่ยนะคุณรักเขานะหรือว่าเขาดูแลคุณดีในความเป็นผู้ใหญ่เขาปกป้องคุณดีเขาส่งเสริมคุณในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนะคุณก็เลยแบบรักเขานะเลิฟเวอร์ขอดูบทสรุปความรักในครั้งนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมีไพ่ของ Hierophant นะคะ3ถ้วยว้าวไพ่1ใบนะคะเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะที่คุณรักเขาเพราะว่าเขาเป็นคนดีนะคะเป็นไพ่ของพระสังฆราชเข้ามาเลยนะคะเป็นคนดีแล้วก็เหมือนกับพอเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขาพยายามปรับตัวนะปรับตัวให้แบบลดอายุอะนะคะเวลาอยู่คุณลดอายุลงมาเป็นเด็กถือไม้เท้าเป็นคนที่แบบว่ามีความสดใสมีอะไรมากขึ้นพูดเล่นกระเซาเย้าแย่คุณมากขึ้นนะคะคุณก็เลยแฮปปี้กับตรงนี้หลังจากที่คุณรู้สึกเกรงบารมีของเขาในช่วงแรกนะคะนะเพราะนั้นเขาอาจจะแบบมีความมุ้งมิ้งมีความเป็นเด็กมีความแบบหวานชื่นกับคุณนะเวลาอยู่กับคุณนะคะทำตัวเป็นเด็กมากขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างวัยความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องหรืออะไรประมาณนี้นะคะมันค่อยๆลดลงไปนะคะแล้วคุณก็แฮปปี้แล้วก็เริ่มที่จะแบบว่าผูกพันกับคนคนนี้นะคะโอเคนะจบโอเคเลยนะคะเผลอๆต่อไปอาจจะได้ลั่นระฆังวิวาหรือเปล่านะคะบอสคะเป็นบอสที่รักอะไรแบบนี้หรือเปล่านะขอดูให้กับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่พลังงานช่วงนี้6ดาบเอ๊ะห่างเหินกันหรือว่าอย่างไรนะคะหรือว่าอยู่ไกลกันทำงานคนละที่เอ่ย6ดาบมีเรื่องของระยะทางเข้ามาด้วยหรือคนนั้นอยู่ต่างประเทศโควิดถูกกักตัวมาไม่ได้ยังไงเอ่ยอ่ะขอดู3ใบ7ดาบ3เหรียญและ Wheel of Fortune นะคะเหมือนช่วงเนี้ยอาจจะแบบโกรธกันงอนกันหรือเปล่าแต่ยังแอบส่องกันนะบางคนเหมือนกับว่าแบบงอนนะแต่แอบส่องดูว่าเขาเป็นยังไงนะคะนะแล้วก็แบบเป็นช่วงที่เหมือนกับทำงานต่างคนต่างทำงานนะคะแต่ว่าอีกไม่นานมันจะมีเรื่องของโชคชะตานะคะทำให้คนสองคนเนี่ยจากที่งอนงอนกันเนี่ยได้กลับมาพบกันนะกลับเข้ามาสู่วงโคจรของความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอดูบทสรุปตรงนี้นิดนึงนะคะบทสรุปสำหรับคนมีคู่เป็นราชินีพระจันทร์อ๋อเป็น8ถ้วยนะคะ
งอนกันเพราะว่าปัญหาหึงหวงนะคะหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเสน่ห์แรงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสน่ห์แรงนะคะคนมีคู่ตรงนี้ก็เลยมีปัญหาหึงหวงนะคะมีปัญหารู้สึกว่าเอ๊ะเขานอกใจเราอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบออกมานะคือเดินงอนแล้วก็เดินออกมางอนโกรธหนักมากแล้วก็เดินออกมาตรงนี้นะคะก็เลยเป็นพลังงานของ6ดาบแต่ว่า6ดาบเนี่ยยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมี1เหรียญเข้ามานะคะเขาก็มาง้อสิคะมาง้อซื้อของขวัญให้เอ๊ะของขวัญวาเลนไทน์หรือของขวัญเนื่องในโอกาสอะไรหรือว่าตรุษจีนก็ไม่รู้นะคะให้เงินหรือว่าซื้ออะไรซื้อรถซื้ออะไรใหม่ให้เนี่ยนะคะแล้วคุณถูกใจนะคุณก็เลยเหมือนอารมณ์แบบว่ากลับไปคืนดีกันนะคะกลับไปอยู่ในวงโคจรของกันและกันความรักของกันและกันใหม่นะคะตรงนี้นะขอดูนิดนึงนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะกลับไปจริงๆนะคะกลับไปรักกันจริงๆสองถ้วยขึ้นมานะคะนะเพราะนั้นคนมีคู่ไม่ถึงขนาด10ดาบตรงนี้นะคะแต่เป็นลักษณะ8ดาบที่มันมีปัญหาแล้วก็งอนกันเดินออกมาห่างเหินกันบล็อกกันแต่ก็ยังรักกันยังแอบส่องกันอยู่ในที่สุดก็ฝ่ายหนึ่งมาง้อนะคะมาง้อแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะอาจจะง้อก่อนวาเลนไทน์หรือเปล่านะคะกลับมาเป็น2ถ้วยนะอันนี้มีคู่คือคนที่ทั้งแต่งงานแล้วแล้วก็เป็นแฟนกันนะชัดเจนสถานะชัดเจนอ่ะมาดูสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะโอ้เป็นเฮอร์มิตทำไมช่วงนี้ดูเงียบจังห่างเหินกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะเป็นเฮอร์มิตต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานเรื่องสิ่งที่คุณต้องแบบค้นคว้าหาความรู้ทุ่มเทกับมันนะคะหรืองอนกันหรืออะไรกันที่ต่างคนต่างอยู่แยกกันไม่ติดต่อกันขอดูพลังงาน3ใบนะคะมี1ถ้วยมี2เหรียญคุณยังรักกันอยู่นะคะ1ถ้วยขึ้นมานะคะยังรักกันอยู่แล้วในที่สุดก็เหมือนกับว่าตัดสินใจนะคะที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเริ่มคุยกันนะคะหลังจากที่จะอาจจะห่างเหินอาจจะบล็อกกันหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะกลับมารักกันใหม่นะมีพลังงานของ1ถ้วยเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะแล้วบทสรุปของตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมันมีปัญหาอะไรเข้ามานะคะคุณอาจจะแบบเหมือนไม่เข้าใจกันทะเลาะกันใหญ่โตเลยนะคะเป็นทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มันแยกกันอยู่หรือว่าเป็นลักษณะเหมือนโกรธกันน่ะนะคะโกรธกันไม่มองหน้ากันนะคะหลังให้กันนะคะแต่ในท้ายที่สุดก็ยังรักกันอยู่นะคะก็เลยแบบอารมณ์แบบยังกลับมารักกันนะคะอ่ะมีเรื่องอะไรในความสัมพันธ์ตรงนี้อีกบ้างนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูนิดนึงนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องการทําธุรกิจหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือไปขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าถ้าให้คุณไปลงทุนตรงนี้มันเป็นความเสี่ยงหรือเป็นอะไรนะคะเขาก็เลยไม่ได้ให้มานะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันน่าจะจริงๆเป็นแบบปัญหาที่มันเคลียร์กันได้นะเหมือนเขากลับมาเคลียร์นะนะคะเนี่ยเด็กถือเหรียญเป็นเด็กถือเหรียญขึ้นมากลับมาเคลียร์ในเรื่องการเงินการให้ความช่วยเหลือเขาตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งนะในท้ายที่สุดเหมือนกับว่าเขาน่าจะช่วยคุณแต่ว่าอาจจะช่วยแบบมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้การที่คุณเอาเงินไปใช้ทำอะไรตรงนี้มันมีความเสี่ยงมากเกินไปนะคะอ่ะบทสรุปตรงนี้ขออีกนิดนึง1ดาบนะคะกลับมามีคอมมิตเมนต์กันใหม่นะคะกลับมาคบกันนะยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะกลับมาแก้ปัญหาร่วมกันอยู่อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเปิดไพ่เป็นไพ่ Oracle ก็แล้วกันนะคะสำหรับคำแนะนำต่างๆที่จะให้กับชาววันจันทร์นะคะเรามาดูไพ่ของ Light Worker Oracle ตัวนี้นะคะว่าเขาจะบอกหรือให้คำแนะนำอะไรบ้าง First Ray of Harmony เป็นอะไรที่คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับปัญหาให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องความรักนะคะการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ต้องอาศัยการเจรจาการสื่อสารกับคนอื่นนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระในหน้าที่การงานของเรานะเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะต้องเคลียร์ในเรื่องของความต้องการที่แท้จริงของกันและกันจูนความต้องการจูนความรู้สึกของกันและกันนะคะให้มันมีความเหมาะสมลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพนะหรือการพูดจาหรือนิสัยพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้ความรักของคุณเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากกว่าเดิมมันมีความเหมาะสมลงตัวมากกว่าเดิมนะขออีก2ใบนะคะโซชัยเหมือนกับว่าตรงเนี้ยนะคะให้แนะนำว่าอย่าเครียดอย่าเศร้าไปเลยนะคะเอาพลังงานของความฝันนะคะจิตวิญญาณของความเป็นวัยเด็กที่สดใสร่าเริงของคุณเนี่ยเข้ามาใช้ในตัวของคุณให้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะได้มีพลังตรงนี้นะคะพลังความสดใสที่คุณอยากจะตามหาความฝันอะไรของคุณที่คุณอยากจะทำความฝันให้เป็นจริงนะตรงนี้ไพ่มาเข้ากับเดอะฟูลเลยนะคะรู้สึกเป็นอิสระนะได้ทำตัวอะไรแบบตอนเป็นเด็กๆตามหาความฝันในวัยเด็กหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะเป็นพลังของชาววันจันทร์นะคะขอดูอีกหนึ่งใบเอาขึ้นมา2ใบอ่ะ2ก็2นะคะใบแรกคุณได้ Hold Your Center นะคะเหมือนกับพอในท้ายที่สุดหลังจากคุณพยายามแก้ปัญหาแล้วเนี่ยนะคะคุณจะตั้งหลักกับตรงนี้ได้นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณนิ่งขึ้นนะคุณมีเขาเรียกว่าความสามารถในการรอโอกาสรอจังหวะนะคะในการที่จะเหมือนกับใจของคุณมันนิ่งมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เป้าหมายของคุณอะชัดเจนอยู่ในใจคุณพร้อมที่จะทำมันให้เป็นจริงนะคะช่วงนี้เป็นกำลังใจที่เข้มแข็งนะได้พลังของ justice นะคะกับ7ไม้เท้าเข้ามาด้วย Fifth ray of intellectual and knowledge นะคะคุณจะใช้สติปัญญาใช้ความคิดความไต่ตองอย่างรอบคอบค่อนข้างมากนะคะในการที่จะตัดสินแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะคะก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะใช้ความสามารถตรงนี้ในการแก้ปัญหาทุกอย่างให้มันเจอทางออกที่ดีนะคะจะไม่แบบว่าไม่พยายามไปทุกข์กับมันมากเกินไปนะ8ดาบตรงนี้นะคะหรือหลังจากที่เราเรียนรู้กับความทุกข์กับอะไรตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายิ่งทุกข์เนี่ยเรายิ่งคิดไม่ออกยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้เราก็เลยต้องแบบกลับมามีความเข้มแข็งนะคะใช้เหตุและผลตรงนี้เป็น justice นะคะเราก็แก้ไขปัญหาได้อย่างมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการที่จะแบบเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเข้าใจเหตุผลความเป็นไปแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการความเป็นจริงนะคะรอบๆตัวของคุณตรงนี้อ่ะขอดูเป็นไพ่Wisdom of Oracle ตรงนี้นะคะหยิน ใช้ความอ่อนโยนด้วยนะคะในการที่จะเหมือนกับดูแลความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยนะคะตรงนี้นะหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวอะไรดีๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเจอแต่เรื่องราวอะไรที่มันแย่ๆมันลบๆเสมอไปนะคะอาจจะมีคนที่แบบเป็นห่วงเป็นใยให้กำลังใจนะหรือว่าส่งข้อความมาอวยพรหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกมีกำลังใจที่ดีมากยิ่งขึ้นมิวแอนด์ฮันนี่ว้าวน่าจะมีช่วงเวลาของความหวานนะหลังจากที่แบบงอนกันอะไรกันนะคะตรงนี้นะคะแล้วความรักเนี่ยมันกลับมาหวานชื่นมันกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะขออีกหนึ่งใบนะคะ imagine นะคะจินตนาการถึงความสำเร็จแล้วลงมือทำเลยนะคะนี่คือชาววันจันทร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะฝันแล้วทำนะคะตามหาความฝันแล้วก็ลงมือทำแล้วความสำเร็จก็จะมาหาคุณในที่สุดอ่ะขอดูไพ่ของ Angel นะคะนางฟ้ามีคำตอบจะตอบว่าอะไรดี Perfect timing อ๋อเป็นช่วงเวลานะคะที่เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยพยายามจบกับปัญหาตรงนั้นนะเราเริ่มต้นใหม่มันจะเป็นแบบช่วงเวลาเริ่มต้นที่มัน perfect มากๆในการที่คุณจะได้มีชีวิตใหม่ในรูปแบบของคุณได้ทำอะไรสิ่งใหม่ๆที่ใจคุณรักนะคะมีคนที่คอยที่จะช่วยเหลือคุณแล้วก็มีโอกาสดีๆให้คุณได้ทำตรงนี้นะคะเป็น perfect timing นะเพราะนั้นอะไรที่มันจบไปแล้วอย่าไปเสียใจกับมันนะคะอะไรที่เป็นอดีตก็จบมันไปอยู่กับปัจจุบัน here and now นะคะที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ yes คุณอธิษฐานขออะไรไว้นะคะไพ่บอกว่าใช่นะมันจะได้ในแบบที่คุณอยากได้คุณอธิษฐานเอาไว้นะคะ
Recovery อันนี้น่าจะเป็นเมื่อกี้ความรักของคนที่งอนกันอยู่ใช่ไหมคะคนมีคู่นะได้กลับมาเป็นคู่กันเหมือนเดิม Recovery ตัวนี้นะคะโอเคขอบคุณชาววันอังคารมากๆเลยนะคะที่ช่วยเอชาววันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์นะคะวันจันทร์หรือวันอังคารอาจารย์ช่างมึนๆแล้วเนี่ยนะคะวันจันทร์สิใช่ไหมวันจันทร์ขอบคุณชาววันจันทร์มากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นลีนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ